Cacao, cacao, coco, coco.กำลังทำขั้นบันไดครับกับการปลูกโคโค่เป็นแถวในสวนยางครับผมลูกชายครับแล้วก็ทำขั้นบันไดให้เดินสะดวกครับแล้วก็อีกอย่างก็ได้ช่วยตัดรากยางด้วยเพื่อจัดการเป็นระดับนะครับไม่ให้ยางพารากับโคโค่แย่งอาหารกันอันนี้ตามความเชื่อนะครับแต่ว่าทฤษฎีแล้วจะเป็นความจริงหรือไม่นั้นก็เดี๋ยวมาพิสูจน์กันหลังจากที่ได้ผลลัพธ์แล้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนต้นแบบนะครับที่ผมจะเอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็อยากให้เป็นแรงบันดาลใจครับสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราครับวันนี้เราก็ประสบปัญหากับยางพาราราคาตกต่ำเนาะนะครับทีนี้เราก็ทำยังไงที่เราจะแก้ปัญหาได้นะครับที่ผมเองก็เป็นเนินเขานะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดระนองนะฮะก็เริ่มทยอยปลูกครับตรงนี้ทำคนเดียวครับแล้วก็มีลูกชายเจ้าตัวน้อยนะครับมาคอยเป็นแรงบันดาลใจนะครับมาคอยส่งเสียงนะครับให้เพลิดเพลินกับการทำงานนะครับวันนี้เนี่ย เมื่อยางพาราราคาตกต่ำเนี่ยเราไม่รู้ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาอีกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าการปลูกโคโก้เนี่ยใช้ระยะเวลาแค่เพียง2ปีครับก็สามารถที่จะมีผลผลิตได้นะครับแล้วก็ในปีที่3ปีที่4ที่5เป็นต้นไปเนี่ยคือโคโก้เนี่ยปลูกครั้งเดียวครับก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดไปนะครับแล้วก็ปีที่5เนี่ยก็คงจะเห็นนะครับรายได้ที่เป็นล่ำเป็นสันหน่อยนึงนะครับนี่ผมปลูกนะก็ลดหลั่นลงไปจากข้างล่างนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นพื้นที่11ไร่นะครับซึ่งผมวางแผนปลูกแซมสวนยางเนี่ยไว้ที่400ต้นนะครับก็จาก400ต้นเนี่ยหลังจากเราคำนวณแล้วลองคำนวณแค่ราคาการขายผลสดนะครับซึ่ง100ต้นเนี่ยก็สามารถทำรายได้ 4,000 นะครับถึง 6,000 บาทได้นะครับในราคาโกโก้ผลสุกที่ราคา 8-10 บาทนะครับสำหรับ100ต้นนะแล้วก็400ต้นเนี่ยนะครับก็สามารถเชื่อว่าจะทำได้รายได้ถึง 20,000 บาทได้นะครับแต่ในส่วนของผมเองเนี่ยผมมั่นใจว่าผมจะเรียนรู้การแปรรูปนะครับแล้วก็วางแผนเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายของผมเนี่ยก็เชื่อว่านะครับใน400ต้นเนี่ยผมจะสร้างเงินหลักหมื่นนะครับหลักหลายหมื่นได้นะครับต่อเดือนซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเมื่อผมทำแล้วนะครับก็จะคอยรายงานความคืบหน้าให้ฟังนะครับอยากให้ทุกคนครับหันกลับมาทำตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับจากหลายๆคำถามว่าปลูกแล้วขายใครนะครับก็เลยทำศูนย์เรียนรู้นะครับเพราะผมเองจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับปลูกแล้วขายผมได้แน่นอนนะครับในส่วนของจังหวัดระนองแล้วอะไรที่จะทำให้คุณมั่นใจว่าผมไปซื้อคุณแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าผมสามารถทำโกโก้นะครับไปเพิ่มมูลค่าได้นั่นเองนะครับเพิ่มมูลค่าได้ในที่นี้เนี่ยก็มีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็จะขอการส่งเสริมนะครับตอนนี้ก็ได้ปรึกษาจากทางท่านเกษตรอำเภอนะครับแล้วก็เกษตรตำบลก็สนับสนุนนะครับอย่างน้อยเนี่ยสนับสนุนตอนนี้ก็ยังอาจจะยังไม่มีรูปธรรมเท่าไหร่แต่ก็ยังมีท่านให้กำลังใจนะครับก็มีการคุยไลน์กันท่านบอกว่าลุยไปเลยนะครับแล้วก็เพราะว่ายางพารามันราคาตกต่ำเนาะแต่ถ้าเกษตรกรลุกขึ้นมาสร้างรายได้เสริมนะครับเพิ่มมูลค่าในที่ดินเนี่ยก็สามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นนะครับครัวเรือนก็จะมีความมั่นคงขึ้นนะครับก็เป็นไปได้ที่จะทำให้ทุกคนกินดีอยู่ดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเองก็ทยอยครับลงมือทำนะครับนี่ก็ใช้แรงครับก็ได้โชคดีที่ได้ฝนมาต่อเนื่องติดกัน3วันนะครับก็ทำให้ดินขุดง่ายขึ้นครับจากตรงก่อนๆข้างล่างตรงนู้นเนาะผมก็ทำมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เที่ยงละก็นั่งพักแดดนั่งพักไม่ให้โดนแดดได้นะครับก็มีโอกาสได้ภาพสั้นๆไปซะหน่อยนะขออภัยเพราะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับนี่ใช้มือจับเลยนะครับครับก็อยากจะสื่อสารคลิปนี้ไปถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ในจังหวัดระนองนะครับผมเองก็เป็นคนนะครับรุ่นใหม่นะครับก็ไปใช้ชีวิตทำมาหากินในเมืองใหญ่นะครับในเมืองหลวงมาละนะครับแล้วพอดีก็มีที่ดินอยู่นะครับก็กลับมาทำที่บ้านเกิดนะครับวันนี้ที่ได้เนี่ยต้องเล่าให้ฟังครับว่าเป็นความจริงเลยว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้สะดวกสบายนะครับในการทำเกษตรกรแน่นอนครับในการทำภาคการเกษตรนะครับแต่ที่ได้ที่สุดเลยคือความสุขใจครับมีลูกอยู่ใกล้ๆบ้านเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่กรุงเทพเนี่ยโหออกจากบ้านนะครับแต่เช้านะครับกว่าจะได้กลับก็มืด นะครับไม่ได้มีโอกาสได้เห็นลูกนอนนะฮะยังไม่ได้กล่อมนอนแต่วันนี้เนี่ยหัวค่ำก็ อานิทานนอนได้นะครับเอาเวลาช่วงเช้านะครับแล้วก็เที่ยงก็มาทานข้าวด้วยกันแล้วเอาเวลาตอนเย็นมาลุยงานอีกสักหน่อยนึงนะครับก็ปลูกโกโก้ไปแล้วก็ถ่ายทอดความสนุกสนานให้กับเขาตรงนี้นะครับนี่ได้เล่นกับดินนะครับกับทรายอยู่กับสวนนะครับสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงดีแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็อยากจะไม่มีอะไรครับเนื่องอยากจะบันทึกก็บันทึกนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าในจังหวัดระนองนะครับ
มันเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่จะปลูกโกโก้นะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีภูมิอากาศร้อนชื้นนะครับเป็นภูมิอากาศ ดั้งเดิมครับที่ก่อกำเนิดต้นโกโก้นะครับหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าคาเคานะครับต้นโกโก้เนี่ยเกิดในพื้นที่ร้อนชื้นนะครับอยู่บนพื้นที่ป่าลุ่มน้ำอเมซอนนะครับซึ่งอเมซอนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของป่าดงดิบแล้วก็เป็นป่าที่มีฝนตกชุกอยู่แล้วนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจังหวัดระนองเราก็ไม่ได้แตกต่างจากอเมซอนเท่าไหร่นะครับเพียงแค่เรามีเป็นเมืองแค่นั้นเองนะครับเป็นป่ากลางเมืองเนาะเพราะฉะนั้นครับพื้นที่มันอุดมสมบูรณ์แน่นอนแล้วครับแล้วก็รสชาติของช็อกโกแลตเนี่ยที่ผมได้มีโอกาสไปเอาไปทดลองนะครับทำช็อกโกแลตนะครับก็ให้อาจารย์โอนะครับเจ้าของแบรนด์โอโบเป็นคนทำช็อกโกแลตโฮมเมดนะครับเป็นคราฟช็อกโกแลตที่อร่อยนะครับเจ้าหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์เขาก็ลองทำให้แล้วนะครับเขาก็มีความสนใจว่าโห ระนองมันน่าจะมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของมันเองนะครับก็น่าจะทำเป็นโกโก้ได้นะครับทำเป็นโกโก้ได้อร่อยเลยแหละนะครับผมก็เลยมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เลยต้องทำแบรนด์สินค้าแล้วตอนนี้เนี่ยต้องอาศัยกำลังการผลิตผลผลิตที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดระนองครับก็เลยอยากชวนครับให้เพื่อนๆ นะครับพี่ๆป้าๆนะอาหรือน้องๆรุ่นใหม่นะครับที่อนาคตนะครับคุณอาจจะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับที่เข้ามาพลิกฟื้นเศรษฐกิจเพราะว่ายิ่งวิกฤตการโควิดแบบนี้นะครับก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าในภาคเกษตรกรรมเนี่ยครับมันสามารถทำให้มั่นคงได้นะครับพื้นที่ดินสามารถลงทุนปลูกนะครับแล้วก็เป็นอาหารนะครับให้กับโลกใบนี้นะคือหลายคนน่าจะฟังมาเยอะแล้วล่ะครับว่าความมั่นคงยั่งยืนทางด้านอาหารทางด้านพื้นทางเกษตรเนี่ยมันส่งผลดีอยู่แล้วนะครับน่าจะฟังมาหลายข้อมูลแล้วแต่ว่าอย่างนี้นะครับอยากให้ผมอยากจะสื่อสารออกมานะครับก็ถือโอกาสใช้สื่อออนไลน์นะครับในการที่จะสื่อสารว่ามันมีคนทำครับมันมีคนที่ก้าวไปด้วยกันนะครับผมเองไม่ต้องเรื่องผลผลิตล้นตลาดเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่ายังไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับผมเองเป็นนักการตลาดนักการตลาดนะครับแล้วก็เป็นนักขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทราบดีครับว่าวันนี้เนี่ยการตลาดเนี่ยมันนำผลผลิตไปแล้วนะครับเพียงแต่ผมเองเนี่ยยังไม่ได้ต้องไปซื้อของที่อื่นมาผมอยากจะทำให้มันเป็นสินค้าโกโก้นะครับที่มันปลูกอยู่ในจังหวัดระนองนะครับก็เลยอยากจะชักชวนครับทุกคนมาเรียนรู้มาศึกษาดูงานครับผมเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่ที่ห้วยข้างคาวนะครับหลายท่านก็เข้ามาดูได้มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันได้นะครับทั้งทิศทางอนาคตแนวโน้มไม่ว่าจะเป็นต้นกล้าเองนะครับผมก็ไปคัดสรรสายพันธุ์ที่ดีมาแล้วนะครับด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ปลูกแล้วก็อยากให้ระนองเนี่ยมีต้นกล้าที่ดีๆนะครับผลผลิตเราจะได้ออกมาดีนะครับเป็นหน้าเป็นตาให้กับจังหวัดด้วยแล้วก็เป็นผลผลิตที่ดีนะครับป้อนเข้าสู่ตลาดนะครับแล้วก็เรื่องของอย่างที่ผมบอกครับว่าการตลาดนำการผลิตไปแล้วนะครับเพราะงั้นมองว่าโกโก้เป็นพืชที่ยั่งยืนครับวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจทุกอย่างของโลกเนี่ยมันกำลังถดถอยเนาะมันเริ่มลงนะครับคนก็ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ามันจะลงแล้วมันจะขึ้นเป็นรูปตัว V หรือเปล่าหรือว่ามันจะลงแล้วมันจะค่อยๆถดถอยแล้วก็ค่อยขึ้นเหมือนตัว U นะครับหรือว่าร้ายไปกว่านั้นมันอาจจะลงแบบนี้แล้วก็ดิ่งยาวไปเลยเป็นรูปตัว L นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงแต่ว่าผมใช้เวลานี้ในการปลูกก่อนครับอย่างน้อยๆก็ออกกำลังกายครับดีกว่าไปวิ่งบนถนนนะครับให้รถเฉี่ยวชนนะครับก็เอาเวลามาจับจอบนะครับปรับปรุงที่ดินนะครับปลูกโกโก้ลงไปและเชื่อว่าอีก2ปีนะครับผลผลิตผลลัพธ์มันก็เกิดขึ้นมาแล้วปัจจัยการบริโภคเหล่านั้นเนี่ยผู้คนก็หันมาบริโภคมากขึ้นนะครับก็สามารถทำให้เราป้อนผลผลิตนะครับเข้าสู่ภาคการตลาดได้อย่างไม่ขัดสนนะครับเมื่อเราไม่ขัดสนนั่นหมายความว่ามันก็เป็นที่มาของรายได้ที่มันค่อนข้างจะมั่นคงและมันยั่งยืนนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะแนะนำกันไปนะครับจะมีของการแปรรูปนะครับเพื่อให้เราได้มั่งคั่งมากขึ้นนะครับมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นไปด้วยกันครับก็นี่แหละครับปลูกโกโก้ไปด้วยกันครับผมพยายามทำคลิปออกมาสื่อสารให้กับหลายๆคนเนาะแต่ว่าคลิปนี้นะครับก็อยู่ในบรรยากาศสวนที่ลมเย็นสบายๆนะครับก็อยากสื่อสารไปถึงเพื่อนๆนะครับอย่างที่เล่ามาแล้วว่าในโดยเฉพาะในจังหวัดระนองครับอยากให้เรามาปลูกโกโก้ไปด้วยกันครับอย่างน้อยแซมในสวนยางแบบที่ผมทำเนี่ยฮะ4ปีละยางผมก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงแต่ไม่เป็นไรครับอนาคตเราอย่างน้อยก็มีอากาศมีต้นไม้นะครับหรืออนาคตอีกสัก20ปีนะครับขายไม้ยางพารานะครับแล้วก็ถือโอกาสกับต้นโกโก้แต่งให้เขาแตกใหม่นะครับม
ีต้นโคนที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างนึงครับใบโกโก้ก็สามารถย่อยลงมาเป็นปุ๋ยให้กับยางพาราของเราได้นะครับทำให้เราลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีอะไรไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อยากให้ชวนทุกคนนะครับหันมาทำเชิงเกษตรนะครับเกษตรนี่ดีอย่างเกษตรคือลดต้นทุนเกษตรไม่ต้องใช้ทุนอะไรที่มันมากมายนะครับใช้น้ำหมักชีวภาพใช้พืชพันธุ์ผลไม้เอามาหมักก็ได้นะครับจากของเหลือซึ่งผมก็ทำอยู่เนาะในโดยใช้วิธีการเลี้ยงดินให้ดินไปเลี้ยงพืชนะครับก็ทำปุ๋ยหมักอยู่ก็เอาเศษผักผลไม้นะครับเศษกับข้าวที่มันเหลืออยู่ก็มาทำเป็นปุ๋ยหมักไว้ในสวนเรียนรู้นะครับก็มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้โอเคครับก็ขอบคุณมากครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับคนละนองครับ